สบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC บัดทุกคู่ทุกคนเด้อบ่ว่าจะอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวเนาะพี่น้องเนาะหรือต่างประเทศเนาะพี่น้องมื้อนี้มาพบพอกับช่องกึ่มใจสว่างคือเก้าพี่น้องเว้ยฝนก็ตกเนาะพี่น้องมื้อนี้เนาะตกอีกแล้วหิๆเล่นๆบางดินบวมไปก็บ่ได้พุมามื้อจะเบิกชื่อเพื่อนเนาะเพิ่นเฮ็ดแล้วเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยผู้หลังคาสูงๆกูตอนขึ้นโค้งน่ะคือว่าบ่ได้ใหญ่เลยพี่น้องบัดหลังจากขึ้นโค้งเลยแอ้มแล้วก็ใหญ่เลยใส่แต่ไม้พี่น้องเอ้ยสไตล์อเมริกาอาจารย์แม่เพิ่นมาสั่งเนาะเพิ่นพาไปเบิ่งเลยเนาะอ๋อโทเพิ่นว่าเฮือนล่างนี่เบิดหลายเฮาบ่กับหาแสนบาทเลยเพิ่นว่ามันใส่แต่ไม้เนาะพี่น้องไม้มันก็แพงซอกกึ่มกับมาซอยเรือมาเบิ่งมาเดินทางเที่ยวครับมื้อนี้พาเพิ่นไปต่อวีซ่าเนาะพี่น้องวีซ่าพาสปอร์ตเพิ่นมันเบิดเนาะพาไปต่ออยู่สวรรค์เขตพุ่นแล้วก็กลับมาอัปเดตเพื่อนพี่น้องเบิ่งเพิ่นเลือกเองลักสีนี่สีเหลืองเพิ่นว่าเป็นแม่หักเนาะทางอเมริกาเพิ่นมาเฮ็ดเทือนนี่ให้ผู้โชคดีเนาะโอ้ดีใจนะเพิ่นเฮือนลำบักใหญ่เพิ่นขึ้นมาทางนี่แหละที่สกุมเคยพาพี่น้องมาเบิ่งว่าเฮือนสไตล์อเมริกาเนาะมีบางคนไปกับหัวขวัญตอนกี้เห็นแต่พืชเพิ่นว่าอันนี้บ่สไตล์อเมริกาหัวขวัญเนาะที่สกุมกับมันยังบ่แล้วเนาะพี่น้องตอนนี้มันก็แล้วเลยเพิ่น 50% แล้วกลัวแล้วพี่น้องเอ้ยประมาณ60-70แล้วสกุมว่าอ๋อสูงเลยพี่น้องเอ้ยหลังคาบ่แปลกใจเนาะที่ว่าอาจารย์แม่ว่าเงินเบิดเงินหลายเนาะเพราะว่าเบิดงบหลายอย่างเพื่อนมันมีแต่ไม้เนาะอาจารย์แม่เนาะมันแพงนะไม้เห็นว่าอาจารย์แม่แม่นอาจารย์แม่เป็นยังคือบ่ใส่ก่อคือรถเป็นยังคือต้องใส่ไม้คือบ่ก่อปูนคือรถก่อซีเมนต์คือรถเฮือสไตล์อเมริกาพี่น้องเบิ่งเอาผู้ใหญ่ใจดีมาออกแบบมาเฮ็ดเองมาคุมเองมาเบิ่งเองออกแบบคุมเองจ้างเองเนาะเพิ่นมาอยู่ประจําเลยเนาะเพิ่นมาอยู่3เดือนแล้วอาจารย์แม่มาอยู่เพิ่นมาสั่งให้เพิ่นเบิดหาแสนบาทเนาะก็สิเบิดน้ําใหม่แล้วพี่น้องเนาะมันหลายอันนี้บอนน่ะนะสําหรับอันน่ะสิ่งเนาะก็แบบว่าบอนอ่างล่างหนาแล้วก็มีแหวนโอ้แล้วก็มีอันคล้องมันหีบไว้เครื่องคือออกมาจากของน้ําก็สิมาบอนแหวนคนแข็งฟันเนาะหลังมือหลังยังโอ้สุดยอดเนาะมันก็สิเบิดหลายพี่น้องใหม่มีแต่เส้นบักใหญ่บักใหญ่อาจารย์แม่เฮ็ดคักขนาดเนาะบ่อาจารย์แม่เป็นยังprocess นะตู้เก็บเครื่องหอยเครื่องตู้เก็บเครื่องว่าไม่รู้ภาษาอังกฤษว่าได้กินเป่าดูสาธาราจับบันคอยโอเป็นรัชนีกับเอาไว้จำลองหอยเครื่องโอ้ตู้เสื้อผ้าเพิ่นเฮ็ดตู้ติดเลยเนาะเพิ่นบ่ได้ซื้อตู้ต่างหากเนาะซื้อเฮ็ดตู้ติดเพื่อนแบบเวลามีตู้ติดเลยโดยสองกึ่มมาถิ่มอาจารย์แม่เนี่ยเกือบ3เดือนเนาะพี่น้องบ่ค่อยได้ถิ่มห้องนอน2ห้องนอนอาจารย์แม่เป็นยังเฮาคือบ่เฮาคือบ่เอาดินอันเอาขึ้นรถเป็นยังคือต้องกั้นไม้ถามแน่เฮาคือบ่ก่อดินขึ้นความหมายแปลว่าหยังมันจะอันคนเมื่อเฮาอยากได้สไตล์อเมริกาก็อยากเฮ็ดสไตล์อเมริกาเด้คั่นข้าวอยากเอาดินขึ้นก็ได้จะเป็นแบบเวลาก็ได้ก็ได้นะแบบอันนี้แล้วมันจากเปลืองอาจารย์แม่อาจารย์หือโอ้โรชิ่งนี่ฮะโรชิ่งสั่งมาจากประเทศไทยโอ้โรชิ่งวันนี้สั่งมาจากประเทศไทยเลยต้องมาที่บ้านตัดแก้มอันนี้โอ้เฮาเห็นซัมนี่นี่เบิ่งงบไปเท่าไหร่แล้วอาจารย์แม่เบิ่งงบไปเท่าไหร่แล้วไล่เบิ่งแล้วมันน่ะหมองมัน600,000 600,000บาทได้พี่น้องเอ้ยเงินธรรมดาทั้งหมดอันนี้กันคั่วบ่อาจารย์แม่คั่วมันคั่วข้างหางเนาะแต่ออกมาจากเหมือนคั่วอันนี้เป็นของละแขกอันนี้โอ้ของแขกของโทงหน่อยเนาะโอ้กว้างดิของแขกของโทงประมาณจักแมทอาจารย์แม่นี่ของโทงนี่5 คูณ 7 5 คูณ 7 5 คูณ 7 เมตรคือ6โถง
ห้องนอนสองห้องนอนเนาะพี่น้องไปด้านน่ะไปห้องน้ำโอ้สุดยอดเนาะสมกับที่อาจารย์แม่มาคุมเองเนาะมาจากอเมริกาเพิ่นมาอยู่นี่ก็3เดือนแล้วพี่น้องเอ้ยยังบริการบ้านกับเพื่อนเนาะลูกเต้าครัวก็คิดฮอดเพิ่นน่ะก็ยังบ่แล้วภารกิจก็ยังบ่เมื่อเพิ่นว่าได้สามีภรรยาแจมาช่วยเหลือเพิ่นก็เฮ็ดให้มันแล้วเพิ่นว่าไม่ได้พี่น้องไม่เบิดอ้อมขางอ้อมแอวเนาะสไลด์เนาะสุดยอดเนาะเฮือนแห้งงามเนาะเด้อสิเว้าสไลด์ขอสิเว้าว่าเฮือนน้องบ่เฮือนสไตล์อเมริกาเลยพี่น้องเอ้ยสไตล์อเมริกาแบบคล้ายๆแบบว่าอันใดอาจารย์แม่จ้ะว่ามีสไตล์อยู่บ่ฟังดูมีหยังบ่นอกจากว่าเขาสไตล์หยังเนี่ยอเมริกาหยังเป็นสไตล์อเมริกาเลยปกติถ้าเพิ่นมักแบบง่ายๆเพิ่นบ่ต้องก่อได้สไลด์สมมุติว่ามักง่ายๆนี่เอาไม้สลามาตีเลยได้เบิดหลังเลยก็ได้งั้นเนาะอันนี้เพิ่นยังเอาปูนมาอันพากันเอาไม้มาเฮ็ดไม้48มาแอมเพิ่นยังเอาอันปูนมาก่อเป็นขึ้นนี่บาดครบไม้มันแปลว่าหยังอาจารย์แม่เอาเพื่อให้มันแน่นนะครบไม้ไปเป็นยังคือบ่ซื้อไม้สลามาตีโลดก็ได้จ้ะมันบ่มากกว่าแล้วบ่แม่นสไตล์เมกาโอ้สไตล์เมกาก็ต้องก่อเบิ่งเด้อพี่น้องเอ้ยสองเพดานเพดานพี่น้องวันแรกจะค่อยมาเบิ่งเดี๋ยวพี่น้องสไตล์อเมริกาของแท้คนอเมริกาไม่เห็นได้พี่น้องมานี่เฮ้ยแล้วบ่พี่น้องไปเฮ้ยบ่พี่น้องอันนี้แหละสไตล์อเมริกาของแท้แล้วก็งามพร้อมสะกึมกะฮักกะเห็นเนาะเห็นหมู่บ้านหลายๆหลังที่แบบว่าหาดมากกับบ่ขึ้นไปซี่พี่น้องเอ้ยก็งามเนาะพี่น้องเนาะมูหลักค่าแล้วฝนตกกับบ่ยุดหรอกเนาะบ่ยุดสร้างทับถามแน่ว่าเคยเห็นอยู่บ่สไตล์ปานนี้สร้างเคยเห็นอยู่บ่สไตล์ปานนี้เออแปลว่าเพิ่นออกแบบแล้วเฮาเฮ็ดถ้ามีหน้าที่เฮ็ดเนาะถ้าสร้างเนาะอ๋อแค่นี้แล้วบ่เคยก็ยังเฮ็ดได้สําเร็จเนาะเฮ็ดยากบ่ไหวบ่ยากไงเพิ่นบอกเฮ็ดแล้วเพิ่นปกติก็บ่เคยที่จะมาเจองานแบบนี้ก็คงจะแบบนั่นแหละเนาะเพราะอันนี้มันบ่มีเสาเนาะพี่น้องสังเกตว่ามันบ่มีเสาดินเนาะเสาลายคือเพิ่นจะเอาแบบว่าเอาโครงไม้เฮ็ดเป็นหลังคาเฮ็ดทุกอย่างเลยพี่น้องสังเกตเด้อเพื่อสไตล์อเมริกาแม่นเพิ่นเอานี่เฮ็ดค่ำแล้วเฮ็ดเป็นเสาแต่คันสไตล์บ้านเฮาเฮ็ดจะมีเสากลางเสายังเลี่ยนได้อาจารย์แม่มันจะมีเสาเนาะเออแต่อันนี้แม่นสไตล์อเมริกานี่คือเอาไม้เฮ็ดแทนเสาค่ําขึ้นเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดจะว่าใส่หลายเฮ็ดเนาะเฮ็ดโครงหลังคาเฮ็ดหยังก็มีแต่ไม้เบิดพี่น้องเฮ็ดพี่น้องมันเป็นสไตล์แบบว่ามีแต่ไม้หลายเนาะพี่น้องเคยหลังนี่แบบว่าไม้ก็แบบว่าโอ้จักสิว่าจังได๋ไม้นี่ล่ะคือว่าพ่อหรืออาจารย์แม่หรือว่าเพิ่มอีกไม้มันยังมันยังเฮ็ดเพดานมันจะมาเพิ่มอีกยังสิเฮ็ดเหมือนอันนี้อีกกองลมเหมือนสังเกตว่าเฮือนหลังนี้สไตล์อเมริกันนี่บ่มีเสาดินเนาะพี่น้องบ่มีเสาดินทั้งกลางทั้งเรียงขึ้นคือแต่กะเฮาเห็นเนาะเฮ็ดเฮาไปเฮ็ดสร้างบ้านแต่ละหม่องแต่ละบ่อนเนาะเสาตั้งเนาะอันนี้อาจารย์แม่ใส่เสาทั้งหน้า2เสาเด้เสาดินนี่2เสาเท่านั้นอ๋อบัดนี้ก็ได้ไม้บ่เลยพี่น้องไม้อ้อมหมดมีแต่ไม้กับไม้สุดยอดเลยอันนี้เป็นฟองเอี่ยมพี่น้องเอ้ยใครเห็นเฮือนสไตล์อเมริกันเบิ่งเอาเด้อพี่น้องสักกึ่มคือฮักก็สิเคยเห็นนี่แหละคนมาแต่อเมริกาออกแบบเองเนาะคุมเองเบิ่งเองทุกอย่างเนาะให้บ่สะกึมแต่ที่แรกว่าสิมาเฮ็ดซอยเพิ่นเฮ็ดบ่ได้เพราะว่าเพิ่นมักใจเพิ่นเฮ็ดสไตล์เพิ่นสิมามาเฮ็ดมาเต้นมาแล่นให้แม่อาจารย์แม่ก็บ่ได้เนาะเพิ่นต้องคุมเองอยู่เองพี่น้องโอ้เวลานี่ก็อยู่บ้านดงพุงเมืองไสบุรีเด้อพี่น้องมี FC ผู้หนึ่งทางอเมริกาเพิ่นก็เว้าอยู่ถามอยู่เอาสะกึมแน่แซ่ว่าเพื่อนที่มีผู้ใหญ่ใจดีมาสั่งอยู่ทั้งอันน่ะเฮ็ดแล้วหรือบ่วะมามือก่อนเพิ่นฮักกะเทพื้นแล้วเนาะพี่น้องเทพื้นสักกึ่มกระแปลกอยู่เอามันคือบ่มีเสาปรากฏว่าเพิ่นบ่มีเสาเนาะพี่น้องเพิ่นเสาแต่เสาทั้งหน้าเนาะใส่แต่เสาทั้งหน้าเสาปูนทั้งหน้าเนาะเสาปูนทั้งหน้า2เสาเนาะพี่น้องแล้วก็บ่มีเสากลางบ่มีเสาทั้งขอบเนาะพี่น้องใส่แต่ไม้อ้อมขึ้นเลยพี่น้องเอ้ยไม้อ้อมขึ้นเลยเนาะโอ้ห้องโถงใหญ่เนาะพี่น้องสไตล์อเมริกาคือใส่ซอยห้องโถงได้แต่ค่ะพี่น้องเวลามีการมีงานเนาะผูกคอต่อแขนเนาะอยู่กลางเฮือนกลางซ่านนี่ก็พื้นที่ใส่ซอยมันจะกว้างเนาะพี่น้อง
ตอนที่อาจารย์แม่ยังบริกรขึ้นเนี่ยพี่น้องเอ้คือแบบแคบหนึ่งเลยสกุลเคยถ่ายแต่หนึ่งเนาะถ่ายลงติ๊กถ่ายลงช็อตแต่พอแบบเห็นแล้วมันก็กว้างใหญ่ลังคาก็สูงนะพี่น้องโอ้บ่แปลกใจที่อาจารย์แม่เพื่อนเนี่ยมันจะบ่ฮอดเนาะเพราะว่ามันสูงเนาะพี่น้องมันสูงแหละมันล่มมันสิโล่งเนาะพี่น้องเดี๋ยวมีเสากลางทางหน้าสองเสาพี่น้องเอ้ยออฟฟิศมีแต่เสาดินทางหน้าสองเสาวัดทนี่เสาเฮือนนี่บริลายได้พี่น้องเอ้เฮือนสไตล์อเมริกาโอ้คักสบายมีเงินกับเช็ดบันทึกหลังหนึ่งละคอยคือจิกเย็นคักปัดว่ะอาจารย์แม่เพิ่นมาแนะนำพิศโล่งมาบันพี่น้องเรียนตกคู่เพื่อนเพิ่นผักลูกกระท่อมเนาะอยู่โฮมสเตย์เพิ่นคันอยู่มา3เดือนเพิ่นว่าแล้วก็แบบว่าอยู่อดทนอยู่เผาฉางเฮือนหลังนี้เนาะพี่น้องเพื่อไว้ให้มันแล้วสำเร็จพอเพิ่นคุมเองเฮ็ดเองเนาะทุกอย่างไม้ตอกเนาะปูนซีเมนต์เพิ่นก็เป็นคนเบิ่งคนจัดแจงเนาะซอกึ่มก็บ่ค่อยได้มามีแต่เวลาพาเพิ่นไปเวียกไปงานจังมาเนาะพาเพิ่นไปปักเซไปยามพี่น้องเพิ่นล่ะก็พาเพิ่นไปต่อปัดมื้อนี้ไปต่อวีซ่าพาสปอร์ตเบิดพี่น้องเอ้ยไปต่ออยู่ปกสแข็งเนาะ 300,000 กีบอยู่ได้อีก3เดือนเพิ่นว่าแต่ว่าเพิ่นอาจสิบ่อยู่ฮอดพูดเนาะพอเฮือนแล้วเพิ่นก็สิกลับก่อนนี้เพิ่นเว้าจังซั่นฮึบโอ้พี่น้องเอ้ยฝนตกแบบมันเปียกเมือกเลยพี่น้องข้างหน้าเบิ่งให้ฟังเบิ่งให้เบิ่งเฮือนสไตล์อเมริกาทางหน้าสังเกตได้ตอนเข้ามาเด็กเอ๊ะสิมีแต่ชังเสาเนาะเทคานตั้งกลางคานซื่อตั้งคานกระดูกเกเดอันนี้สิเป็นทางหน้าเฮือนเนาะพี่น้องสิมีแต่เสาดินสองเสานี่เรือน่ะสิเป็นตอกไม้เนาะไม้48ไม้เส้นไม้คือไม้ขาวขึ้นเลยเป็นหลังคาเลยบัดนี้พี่น้องตอกหลังคาพี่น้องด้านนี้สิเป็นเฮือนครัวพี่น้องด้านนี้บุญเนาะก็คองเฮือนเหมือนกันบุญลายสายยาวได้ผู้ใจดีไม่ได้แข่งซานให้กะพี่น้องท่านได้เข้ามาเบิ่งก็ขอโมขอบใจเด้อพี่น้องเอ๋ล่ะกะคันซอกึมว่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเอ๋นี่ประมาณนี้ละคลิปนี้พี่น้องเอ๋เฮือนสไตล์อเมริกาทางพุทธของนะค่ะพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจสกุลใจสว่างเลยพี่น้องห้องน้ำเป็นครัวเนาะพี่น้องโอ้งามพี่น้องเอ้ยคลิปนี้กระสีประมาณนี้พี่น้องเอ้ยสกุลกระสีเดคอลาก่อนเนาะพี่น้องเนาะขอบใจพี่น้องทุกคนที่เข้ามาเบิ่งมาชมมาติดตามเนาะพี่น้องตั้งแต่ต้นจนจบก็ขอให้พี่น้องทุกคนเนาะดีๆมีแห้งเด้อค่ะหายร่ำรวยปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นเนาะเป็นกำลังใจเฮาแน่สิ่งใดสักกึ่มบ่ผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยเด้อขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งมาชมมาติดตามเนาะติดชมกันเข้ามาได้เนาะพี่เนาะคลิปนี้ก็สิว่านี่แหละพี่น้องพวกยังหลายเพราะว่ามาส่งอาจารย์แม่พาเพิ่นไปต่อวีซ่าก็สิมื้อแล้วล่ะจ้ะพาเพิ่นไปกินข้าวไปกินน้ำเหนืองมันพาไปกินน้ำเหนืองแดดน้ำแซ่บๆต้นตำรับออริจินอลดั้งเดิมเนาะขายมา4-50ปีเลยอยู่สวรรค์เขตพี่น้องเอ้ถ้าผู้ใดมาเที่ยวสวรรค์ก็สิฮู้ว่าหาดน้ำเหนืองอยู่ตนาวัดเย็นแซ่บกว่าหมู่เบิดเนาะพี่น้องก็สิประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้คลิปนี้ก็บ่ยังหลายพามาเบิ่งเฮือนสไตล์อเมริกาจ้าทุกคนข้างนั่นก็ก่อยาวไปเลยเนาะข้างเฮือนเรียบๆบ่มีหยังผู้อาจารย์แม่ก็มาพักกินอีกเป็นเดือนๆเลยพี่น้องใจยลีเนาะได้ผลก็เคยอยู่อเมริกามาตั้งเป็น 3-40 ปีเลยมาอยู่ในกระท่อมมาฮิปูเคือนให้พี่น้องเนาะโชคดีค่ะโชคดีหลายได้เคือนงามเพิ่นมาเบิ่งมาแยงมาปลูกซอยเนาะจนแล้วเงินคำกับอาจารย์แม่ออกเองบัดเพิ่นมาปลูกให้คนผู้ที่ทุกข์ยากลำบากกับเป็นบุญของผู้เจ้าของเฮือนนี่แหละได้เฮือนงามบุญได้จังใดเนาะบ่มีพระได้สิมาเฮ็ดให้เฮาบ่ได้ซื้อฟรีๆนี่คันบ่บุญท่วมหัวลีเนาะนี่บ่ได้เนาะพี่น้องเนาะบุญหลายสายยาวนะพี่น้องเนาะเฮ็ดบุญมาร่วมกันก็เลยได้มาพบพ่อกันเนาะพี่น้อง
โอเคพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ก็สิประมาณนี้เด้อซาวกึ่มก็สิได้ขอโตลากับก่อนพี่น้องเอ้ยพบพอกันคลิปหน้าสบายดีสบายดี